ไฮยาเซรั่มผสมวิตซีถูกและดีมีอยู่จริงค่ะ CF1 CF2 CF3 ซื้อเสื้ออีกละไหนว่าจนไงที่ไหนหนูไม่ได้เอฟเสื้อเอฟผู้เกาหลีติ๊กต็อกอะงานดีทั้งนั้นกรรมพันธุ์แน่เลยพี่ว่าไหมผิวเขาเนี่ยออร่าเชียวโอ้ครีมบ้านเขาดีเกาหลีเขาดังเรื่องนี้เดี๋ยวซื้อมาลองดิแพงแน่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่คุณชาวกุลเชคที่น่ารักทุกคนนะคะคุณเป็นเหมือนหม่องนะเวลาที่เราดูซีรีส์เกาหลีเราสงสัยว่าเขาใช้อะไรทำไมผิวดีจังเลยอันนี้อ๋อเนอะคือพื้นฐานเนี่ยคงเป็นเพราะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่หม่องว่าก็ต้องมีสกินแคร์ที่มาช่วยบำรุงด้วยถึงจะได้แบบผิวดีออกมาแบบนี้นะคะคือหม่องเป็นคนที่ผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างไปทางมันเป็นคุณรู้เนาะแต่จริงๆกับมีภาวะผิวแห้งขาดน้ำซะงั้นหม่องคิดว่าหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนหม่องแหละผิวขาดน้ำก็คือภาวะที่ผิวมีความชุ่มชื้นหรือว่ามีน้ำใต้ผิวที่ไม่เพียงพอทำให้ต่อมไขมันเนี่ยค่ะผลิตน้ำมันออกมามากผิดปกตินะเพื่อชดเชยความชุ่มชื้นที่เสียไปแล้วก็เป็นการเคลือบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แบบน้ำระเหยออกไปมากมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาคือผิวดูหมองคล้ำไม่ชุ่มชื้นไม่สดใสเกิดริ้วรอยแต่งหน้าไม่ติดซึ่งสาเหตุหลักก็เกิดจากการที่บำรุงผิวได้ไม่เพียงพอนะคะดังนั้นวิธีการแก้ก็คือว่าเราควรจะเลือกสกินแคร์ที่มาช่วยเติมน้ำเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและถ้ามีส่วนผสมที่ช่วยให้ผิวดูขาวใสขึ้นด้วยเนี่ยยิ่งจะดีจริงๆหม่องไปเจอเซรั่มในเซเว่นมาตัวหนึ่งเป็นครีมซองเขาวางขายสักพักแล้วแหละเคม่าแอคทีฟที่ใส่เข้าไปในสูตรเนี่ยมาจากเกาหลีนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะมูนอาเฮาไฮยาลูรอนวิตซีเอสเซนเซรั่มนะก็เป็นแบบซองแบบนี้นะคะพกพาง่ายนะราคาน่ารักวันนี้หม่องชวนคุณมาเช็คสูตรกันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงขายดีซึ่งในสูตรนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามีไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็วิตามินซีนะคะที่ทางแบรนด์เนี่ยใส่เข้ามาเป็นวัตถุดิบที่ได้จากประเทศเกาหลีนะคะส่วนผสมอื่นๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คสูตรกันเลยค่ะสารหลักๆที่ทางแบรนด์ชูเนี่ยนะคะมี2ตัวด้วยกันมีไฮยาลูรอนิกแอซิดก็เป็นสารที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันดีเลยแหละช่วงนี้นะคะเป็นสารที่แบบนิยมใส่เข้าไปในครีมต่างๆอยู่แล้วโดยความเข้มข้นของไฮยาลูรอนิกแอซิดที่สูตรนี้ใส่เข้าไปเนี่ยนะคะทำให้สามารถที่จะเติมน้ำให้ผิวได้ซึ่งความเบาของไฮยาลูรอนิกแอซิดจริงหม่องพูดไปหลายครั้งแล้วแหละว่ามีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ถึง 1,000 เท่าของน้ำหนักตัวจะมาช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นทำให้ผิวดูชุ่มชื้นขึ้นแต่งตึงขึ้นไม่แห้งกร้านแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันซึ่งการที่หน้าไม่มันเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้รูขุมขนเนี่ยเล็กลงริ้วรอยต่างๆก็จะดูจางลงนะคะแล้วก็หน้าก็จะดูเด็กขึ้นเนาะเขามีการทดลองนะคะในอาสาสมัครเนี่ยเป็นเวลา60วันเพื่อเปรียบเทียบผลของไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ขนาดโมเลกุลต่างๆคือไฮยาเนี่ยเขามีหลายโมเลกุลที่เล็กเนี่ยจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยได้อย่างชัดเจนทำให้ผิวดูอิ่มน้ำขึ้นในขณะที่ไฮยาโมเลกุลใหญ่เนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพในการเคลือบเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำให้กับผิวได้สรุปก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลเล็กหรือโมเลกุลใหญ่เนี่ยนะก็มีส่วนนะที่มาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้เหมือนกันนะต่อไปเป็นเมอร์ซิเรียดูเบียฟูสจุยหรือว่าสารสกัดจากคามูจริงๆหม่องเคยพูดถึงเจ้าคามูเนี่ยค่ะในคลิปครีมทาผิวไปแล้วนะว่าเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงแล้วก็มีความเสถียรสูงจริงๆหม่องเคยเจองานวิจัยนะคะที่เขาบอกว่าผลไม้ชนิดนี้มีวิตามินซีสูงที่สุดในโลกด้วยนะซึ่งมากกว่าปริมาณของวิตามินซีในมะนาวถึง50เท่านะคุณแล้วก็มีบทความที่ระบุถึงคามูนะว่ามีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบจากการทดลองในกลุ่มอาสาสมัคร20คนเนี่ยค่ะโดยให้ใช้ผลคามูขนาด 1,000 กับอีก50มิลลิกรัมเทียบกับวิตามินซีแบบเม็ดที่ขนาดเท่ากันให้ใช้ติดต่อกันนะคะเมื่อเวลาผ่านไป7วันเนี่ยพบว่าผลคามูมีประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่อผิวสูงส่งผลให้เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังช่วยปรับให้สีผิวสม่ำเสมอกันเพิ่มความกระจ่างใสลดเรือนริ้วรอยได้มากกว่าการทานวิตามินซีแบบเม็ดนะคุณนอกจากสารหลักที่ทางแบรนด์เขาชูมานะยังมีสารอื่นที่มาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวนะอย่างเช่นแอซิทิลกลูโคไซด์ก็เป็นอนุพันธ์วิตามินซีในรูปแบบที่มีความเสถียรสูงซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายนะคะช่วยให้ผิวมีความกระจ่างใสช่วยเรือนริ้วรอยซึ่งวิตามินซีในรูปแบบนี้ก็จะไปเสริมฤทธิ์กับคามูที่หมองพูดไปเมื่อสักครู่เป็นการมาช่วยเพิ่มให้ผิวดูเรียบเนียนกระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะมีไนซีนามายหรือวิตามิน B3 นะไปลดการสร้างเม็ดสีผิวปรับโทนผิวให้สม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็เสริมมาด้วยสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะที่มาช่วยปรับโทนผิวให้สว่างขึ้นได้เช่นกันสรุปว่าสูตรนี้ใส่ไวท์เทนนิ่งมาเยอะพอสมควรเลยเนาะคือจากที่หมองลองมาสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวหมองให้ดูตัวเนื้อเซรั่ม เนี่ยค่ะเซรั่มเขาออกแนวสีแบบขาวขุ่นหน่อยๆนะคือมีความเข้มข้นพอสมควรนะคะเกลี่ยง่ายเบาสบายผิวซึมซาบเร็วแล้วก็เขาไม่ทิ้งความมันเอาไว้นะคะคือหมองชอบนะหมองรู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยเครื่องสำอางติดทนมากขึ้นแทบไม่ต้องเติมเลยระหว่างวันถามว่าเหมาะสำหรับใครหมองก็แนะนำให้สำหรับคนที่ผิวผสมผิวมันมากที่สุดเพราะว่าเขามีไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยค่ะที่มาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้าได้แต่ว่าคนผิวแห้งก็ใช้ได้นะก็เหมือนเป็นการไปเติมความชุ่มชื้นแหละค่ะแต่สำหรับคนผิวแห้งเนี่ยแนะนำให้ทาพวกครีมหรือว่าเซรั่มที่เป็นเอโมเลียนตัวอื่นเนี่ยทับอีกทีนะเพื่อเคลือบกักเก็บความชุ่มชื้นอีกทีนะคะอันนี้มองว่าเวิร์กเลยสรุปนะคะว่า Moon R House Hyaluron with Essence Serum เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยคือเมื่อเปรียบเทียบจากส่วนผสมที่หม่องบอกไปเมื่อสักครู่นะเทียบกับราคาเนี่ยถือว่าคุ้มมากเลยนะคุณ1ซองเนี่ยนะคะราคา39 บาทเท่านั้นเองซึ่งจริงๆเนี่ยคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าทางแบรนด์เขาไม่ได้ใส่พาราเบนไม่ใส่สารกันเสียนะที่สำคัญหาซื้อง่ายนะมีทั้งในเซเว่นซีเจคอนวีบิวเทียมแล้วก็ร้านเครื่องสำอางทั่วไปนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาครีมหรือว่าเซรั่มนะคะที่มาช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นผิวขาดน้ำหรือใครที่ผิวหน้าหมองคล้ำอยากใช้เซรั่มที่ให้ผิวดูมีออร่าเปล่งปลั่งขึ้นอย่าลืมมาเม้ามอยกันและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหม่องก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักสุดท้ายฝากติดตามช่องกรูเช็คด้วยนะคะสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์สำหรับวันนี้กรูอย่าหม่องไปแล้วค่ะ